ายหาดที่แกรนด์ไรส์เกาะใหญ่ริมอ่าวเม็กซิโกสถานที่พักตากอากาศในช่วงฤดูร้อนในรัฐลุยเซียนายังคงถูกสั่งปิดโดยทางการสหรัฐมากว่า2เดือนเพื่อให้เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครเก็บซากน้ำมันที่พัดมาเกยตื้นตลอดแนวชายหาดเมืองท่องเที่ยวแห่งนี้โชคร้ายมากกว่าเมืองอื่นๆเพราะตั้งอยู่ในทิศทางลมที่พัดพาเอาน้ำมันจำนวนมหาศาลจากทะเลลึกตรงเข้ามาขึ้นบกบนชายหาดทรายขาวจนทำให้ที่นี่ไม่เหลือสภาพเดิมที่เคยเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวเหมือนทุกปีมาตรการป้องกันชายหาดด้วยการใช้วิธีวางทุ่นลอยน้ำกลางทะเลดูเหมือนจะใช้ไม่ได้ผลสำหรับแกรนด์ไรส์ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องทำงานอย่างหนักบนชายหาดตลอด2เดือนที่ผ่านมาก่อนหน้านี้แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สำคัญหลายแห่งในแถบอ่าวเม็กซิโกอยู่ในสภาพที่เกือบจะไม่แตกต่างกันขณะนี้บางแห่งได้รับการรื้อฟื้นและเริ่มกลับสู่สภาวะปกติแล้วชายหาดบนเกาะดอลฟินกลางอ่าวโมบิลและชายฝั่งบางแห่งในรัฐอลาบามาเขตติดต่อฟลอริดาเริ่มมีนักท่องเที่ยวกลับมาเล่นน้ำได้แล้วแม้จะยังมีจำนวนไม่มากนักหากเทียบกับปีที่ผ่านมาแต่ขณะเดียวกันก็ยังมีพื้นที่บางส่วนที่ถูกกันเป็นเขตห่วงห้ามไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าไปเพราะยังอยู่ในระหว่างการกำจัดน้ำมันท่านขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่เรียงรายอยู่ทั่วไปกลางอ่าวเม็กซิโกกว่า 4,000 แห่งถือเป็นแหล่งผลิตน้ำมันสำคัญที่มีปริมาณการผลิตถึงร้อยละ30ของทั้งสหรัฐขณะเดียวกันอ่าวเม็กซิโกก็เป็นแหล่งประมงในธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดอีกแห่งหนึ่งและถือเป็นอู่ฆ่าอู่น้ำในอุตสาหกรรมอาหารทะเลของสหรัฐแต่หลังวิกฤตการณ์น้ำมันรั่วมากว่า2เดือนวิถีชาวประมงของชาวอ่าวเม็กซิโกจึงกลายเป็นอัมพาตเรือประมงจับสัตว์น้ำยังคงพบเห็นได้บ้างในอ่าวเครูส่วนหนึ่งของอ่าวเม็กซิโกใกล้เมืองทริออตด้านตะวันตกของบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำมิสซิสซิปปีระยะทางที่ค่อนข้างไกลจากศูนย์กลางการรั่วไหลของน้ำมันรวมไปถึงทิศทางลมที่เป็นใจตลอดจนสภาพภูมิประเทศที่สลับซับซ้อนทำให้ที่นี่เป็นพื้นที่เพียงไม่กี่แห่งที่ทางการสหรัฐยังอนุญาตให้ทำประมงได้แต่สภาพน้ำที่เปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนของคำสั่งปิดและเปิดอ่าวอันเนื่องมาจากวิกฤตการณ์น้ำมันรั่วทำให้เรือชาวประมงมีจำนวนลดลงอย่างเห็นได้ชัด Yeah, normally a lot of boats when it's open right now the guy closed because the oil spill and federal water can't close that because I guess it's a different thing you know การพบเห็นโลมาอาจเป็นสิ่งยืนยันถึงสภาพน้ำที่ยังไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำมันรั่วมากนักแต่ก็ยังไม่มีหลักประกันว่าหากกระแสลมเปลี่ยนทิศพัดพาน้ำมันจากทะเลลึกจำนวนมหาศาลเข้ามาในอ่าวแห่งนี้แล้วธรรมชาติและวิถีชีวิตของพวกเขาจะเป็นอย่างไร Oh, they're gonna mess us up real bad, you know, for the fishing and stuff around here. The wind come this way, you know, like from the east, you know.Oh yeah, we're gonna mess this up. You know, right now it's going to the east. Bad, bad. You can't work. It's real bad, you know. So you can't work. You can't make no money. ไม่ว่าวิกฤตการณ์น้ำมันรั่วในอ่าวเม็กซิโกจะยุติลงในเร็ววันหรือไม่แต่ผลกระทบทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากน้ำมันจำนวนมหาศาลคือสิ่งที่ผู้คนแถบนี้ต้องเผชิญต่อไปรวมไปถึงความเสียหายที่ประเมินค่าไม่ได้ในภาคเศรษฐกิจทั้งทางด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมอาหารทะเลซึ่งถือเป็นอาชีพหลักของประชากรหลาย10ล้านคนพินิจการตุลาชมรายงานจากอ่าวเม็กซิโกรัฐลุยเซียนาสหรัฐอเมริกา